วันนี้ลองมาดูช่องทองติดแม่เหล็กนะคะตอนนี้แม่เหล็กแตกขั้นตอนก็คือก็จะทำความสะอาดชิ้นงานด้านเดิมนะครับเพราะว่าเขาแตก2ชิ้นใช้บ็อกซี่นะครับถ้าเยอะกว่า1แผ่นก็ให้ใช้เป็นแบบใสนะครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวมันแห้งเร็วนะครับติดไม่ทันก็เรียบร้อยครับรอเขาแห้งแล้วก็มาขูดไอ้ตรงหน้าสัมผัสออกครับพอเขาแห้งก็มาขูดตรงนี้ออกนะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับ